สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอ Social Work Project Group 23โดยสถานที่ที่เราเลือกไปนั้นก็คือบ้านปักกาแฟโครงการหลวงตีนตกค่ะซึ่งภายในกลุ่มมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น21คนค่ะข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านป๊อกบ้านป๊อกกาแฟโครงการหลวงตีนตก81หมู่1บ้านป๊อกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้าน100ปีกาแฟอาราบิก้าบ้านป๊อกแม่กำปองเป็นแหล่งพัฒนาสาธิตและส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชากาแฟและมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเช่น The Giant ร้านกาแฟบนต้นไม้วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านป๊อกให้เป็นที่รู้จัก 2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านป๊อกสำหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนรายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาผลกระทบเชิงสังคมชุมชนบ้านป๊อกกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักสามารถดึงดูดผู้คนหรือนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีและทางชุมชนก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงจะได้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคในเรื่องของผลิตภัณฑ์กาแฟที่ดีต่อสุขภาพของแกนชาร์ตพวกเราได้วางแผนการดำเนินงานโดยใช้แกนชาร์ตมาช่วยในการวางแผนการดำเนินงานโดยมีระยะเวลาในการทำงานทั้งสิ้น3เดือนการทำเครื่องมือการทำแผนธุรกิจเพื่อสังคมเข้ามาช่วยจะทำให้เราทราบถึงแนวทางการวางแผนว่าโครงการนี้จะทำเพื่อใครและทางสังคมจะได้อะไรกลับคืนบ้างค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบไปด้วยค่ารถสำรวจเส้นทางก่อนจะออกเดินทางจริงจำนวน400บาทค่ารถในวันเดินทางจริงอีกจำนวน800บาทในส่วนของค่ารถเดินทางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาทและค่าตอบแทนวิทยากรอีกจำนวน419บาทดังนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,619 บาทและยอดเงินคงเหลือเท่ากับ381บาทปัญหาในการดำเนินงานครั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังทำให้มีข้อจำกัดในการลงพื้นที่ดังนั้นคนลงพื้นที่จึงต้องฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย2เข็มค่ะและการเดินทางไปยังบ้านฟอกนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าภูเขามีความลาดชันสูงอีกด้วยค่ะจากผลการดำเนินงานในการเปิดเพจ Facebook ในครั้งนี้มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปจะเห็นได้จากยอดผู้เข้าชมที่มีจำนวนมากถึง231ครั้งเลยทีเดียวค่ะในส่วนของ TikTok นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและสร้างการมองเห็นได้ง่ายดังนั้นผลการดำเนินงานจึงมียอดเข้าชมมากสูงสุดถึง331ครั้งเลยทีเดียวค่ะในส่วนสุดท้ายประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับนั้นก็คือรับรู้จากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทางกลุ่มของเราได้มีการโปรโมทจึงทำให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนตามมาและทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นดียิ่งขึ้นค่ะทางกลุ่มของพวกเราก็ขอขอบคุณคุณลุงไพบูลย์และพี่ๆวิทยากรในชุมชนที่มาช่วยเหลือในการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ